ไรครับลืมมาเตียนนี่ข้างบนไปกลับคำเดียวกันกลับ1 2 3หุนโตเทวตาโยโดลาเทวบุตรเทวดาเจ้าทั้งหลายมวลหมู่อันสาธิตอยู่คู่แดนเมืองอันรักษาอย่างแม่น้ำและฝ่ายเมืองอันเมฤทธิ์เลี้ยงองค์อาจอันรักษาอย่างพระโพธาบาทพระธาตุและเจดีย์แต่เดิมมีว่าวัยอันอยู่เจมไกรนิรันตีพระหากตังวายซึ่งมาเมตังกลุ่มพันและกลุ่มผีเยินแทบดาวติตาวาลาลูกข้าจะเทวตาอันอยู่วิมันโค้งเขตดาวดันโดยดงอากาศเวหาโหนภายแผ่เฮอซึ่งบนตันจาโตโลกดาวเสียองค์การจอมซึ่งเงาพระอินตานบแนวนอมจืนตามปาสาคายปองแก้วพอเหลงโดแผ่วลอดนักนำลมจุ่มปูไปตามไตตังนางนาคทายแม่ทรณีอันรักษาอย่างปัทาเวเพิ่นแผ่นกว้างแห่งพระโสดาขออังเจิญท่านตั้งหลายจงมาภาตาอนุโมตนาจิมุลาสธาผู้ข้าตั้งหลายที่ได้มาทำบนเฮตันนายที่ข้ากะละวันเนนานจงจักมีเตียงแต่ดิเลโยสันเนสโนวาลาโปธิโมเลมาลาสะเสนังมาหันติงวิจัยโยสัมโปธิมากันจิงอันันตัญญาโนโยโลกุตามโมตังปันนามาเมพุทธังตังปันนามามิธรรมมังต่างปันนามามิสังฆังสาธุสาโทโอกาสาข้าแต่อัจจันนายวันนี้ก็หากเป็นวันเดดิธิอานวิเศษเทศว่าเดือน ก้าวแห่มาเดือนเก้าขึ้นแปดคำก็ได้มาจูจอดดอดเติงถึงอย่างโมลาสาธาผู้ข้าตั้งหลายที่ได้มาทำบุญเนื้อตันในที่ข้ากาละวันนี้นานพาปัญจรัตนาพระเกียวเจ้าทั้งสามและพระปัญจรัตนาพระเกียวเจ้าทั้งอาจารย์พวกอันเป็นก็เป็นประธานแลสถิตสำราญอยู่จนฟ้าตาว่าติ่งสาพระกาพรมสวรรค์กเตวาโลกและอันสถิตสำลันอยู่เหนือหนาจุมปูจูตี้จูแห่งจูตูนจูพระองค์
ก็หากมาทิฏฐิอันวิเศษที่ประดันในปาริย่อถึงยังมูลสัตว์ผู้กาทั้งหลายจู่ห่อจู่งานจู่พูดจู่คนจู่ใหญ่น้อยยิ่งใจก็จิ้งได้มาสนงคงควายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังตุปะปุพาลาจาดองดอกข้าวตอกดอกไม้ไฟแจนและโอตันนาพัตตาหารและน้ำสารตั้งหลายตั้งมวลผงเนเพื่อว่าจักนำมาถวายปูชาเฮอตานแด่พระแก้วเจ้าทั้งสามและตั้งหาพระองค์ว่าสันนิแต่ดีหลีขอพระแก้วเจ้าทั้งสามและตั้งหาพระองค์จงเมธรรมเมตตาเอ็นโดโคนาวายนาปฏิกาลับอัญญางปัลลมิตรสัพพุจาแห่งมูลาสัทธาผู้ข้าตั้งหลายแล้วเพื่อเหอได้สมดังกรรมกรรมภาธนาแห่งมูลาสัทธาผู้ข้าตั้งหลายว่าสันนิแต่ดีเลบุญญาลายเสียอันนี้นามีมากเมื่อมูลาสัทธาผู้ข้าตั้งหลายที่ได้มาทำบุญเฮอตานในทีฆากาลวันเน ในที่ข้ากาลาวันนี้ข้อขอเฮอมาเป็นปัจจัยคำโจโอดโนนยังโมลาสัทธาผู้ข้าตั้งหลายเฮอได้เอาตนตัวรอดพ้นเสียอย่างอันตรายตั้งหลายต่างๆนานาเป็นตนว่าข้อปีข้อเดือนข้อวันข้อยามข้อเจ็บใครใดพระญาติข้อโมโลกาตั้งหลายต่างๆนานาเปียเทโลกาข้ออันใดที่ได้มาปรากฏบางเกิดกำตนตัวแห่งโมลาสัทธาผู้ข้าตั้งหลายแล้วก็ขอเออได้ระงับกับหายไปในที่ข้ากาลวันนี้ข้ออันใดที่ยังบ่ได้มาปรากฏบางเกิดกำตนตัวแห่งโมลาสัทธาผู้ข้าตั้งหลายก็อย่าได้มาปรากฏบางเกิดแถมสังเนียงแถมสักพักการแถมสัมปอสองตั้งแต่มโหตาลายามนี้ไปนาขอเฮอมลาสัทธาผู้ข้าตั้งหลายจงจำเริญไปโดยอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามอายุวันนาสุขะปัลลภะก็ไปโดยจุกปีจุกเดือนจุกวันจุกยามไปใจใจขอเฮอได้เอาตนตรวจตั้งไว้อยู่คำโจยางวัลลภูทัสศาสนาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแลองค์พระมหาจินนาธาตุเจ้าไปจนเสียงจีละการยืนยาวนั่นนักนั้นจวงจักมีเตี้ยงแต่เดลีอีตังโนอคีตุปะบุพาลาจาตันนางสาโทโอตันนาพิฆาตันนางอุตะกังตันนางอาเพจาอาสาธาลนะสัพพโลกิญญาโลกุตลามคาพารานิปานาปัจจัยโยโหนตุโนนิจังอิมินาสกาเลนาตังโพทางอภิโปชยามาอิมินาสกาเลนาตังธรรมังอภิโปชยามาอิมินาสกาเลนาตังสังฆังอภิโปชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาโพธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตอัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิอันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตอันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธโลกาสะท่านธรรมยังบุรุษาปะควาโตปุพพะคณมาการังการุมาเสนา
โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะสัมมาสัมโพธาสะหันธรรมยังพุทธาภิกขุเตงกะโลมาเสระหังสัมมาสัมโพธโธเวชาจาลนาสัมปันโนสุขโตโลโทอนุตตโลโพลิสาธามมาสาลาเทสัตเทวมโนสานามพุทโธภะคะวาโยเอมหาโลกังจะพรามมากังจะจามานาพรามมาเนงปะชางจะเทวมนุษย์สยามอภิญญาสะสิกัตวาปะเวเทเสโยธรรมังเทเสเสยเทกันนางมัดเชกัลยานางปาลิโยชานากันลยานางสัทธังสัพพยันสัทนางเกวลปาลิปุณนางมหังภะคะวันตังอภิปูชยามิมหังภะคะวันตังสีลาสานามามิหันธมยังธรรมาภิทุติงกะโลมาเสเอโอปานายิโกปัจจตังเวทิตาโพเวญโยเอธัมมังธัมมังปูชยามิตัมมังธัมมังสีลาสานามามิหันธัมมยังสังฆาภิทุติงกะโลมาเสทุสาวะกะสังโฆโอสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆปุริสายุคาเนอาทาปุริสาปุคาลาเอสาภาคาวาโตกะสังโฆอาโอนายโยปาโอนายโยไดโยอันชาเลกยะเกตาโลกัสสาธัมมาหังสังฆังอภิปูขังสีลาสานามามินาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังมาสัมโพธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังโตสัมมาสัมโพธัสสะนะโมตัสสะสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังกัสสามิสารานังกัสสามิสังฆังสารานังกัสสามิโตเตยัมทังสารานังกัสสามิโตเตยัมเปธัมมังสารานังมิโตเตยัมเปขังสารานังกัสสามิพุทธังสารานังกัสสามิตัตเตยัมเปธัมมังสังฆังสารานังกัสสามิ
ทิปิโสภะคะวาลาสัมมาสัมพุทโธลิสันธรรมสาลาเทสัทธาเทวามนุสานาพุทโธสักขะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันเตติโกอากาเลโกเอเอปัสสิกปัณณาเยโกปัจจาตังเวทิตาโพเวนโยเอเตโนภาคาวะโตสาวกสังโฆสุปัฏฐิปันโนภาคาวะโตโนภาคาวะโตสาวกสังโฆสัมเมจิปัฏฐิปันโนภาคาวะสาวกสังโฆญาติทังชาตาลิโพเลสโยคะเนอะเลสาโปคะลาเอสาภาคาวาโตสาวกสังโฆโยปะหุนายโยทะกีนายโยอันสะเลกาลันอนุตตลังพุญญาเกตโลกัสสะทินะโมพุทธายอะเทเอมัสสะมิงกายเกสะโลมานะกาตตาโสมังสานาโลอาเทอาเทเมจาวกังทายายากานังกิโลมากังเปหากังปาปัสตังอันทาคุณังอุทาลิยังกาเลสังปิตังเสมังปุโปโลเสโทเมโทอาสุวาสาเคโลสิงคานิกาลาสิกมุตังมัทธะเกมัทธะลงคันเตนทาวะเตนสากาลังกัมมาทานัมโพนัมภาโพเตยะจิลังวัตตายังกายโยปัทเวงาเทเสสุโทอาเปตาเวญญาโนนิลาตังวากาเลงคาลังปัทธาเวปุทธาโตเตโสธาโตวายโยธาโตโลภะขันโทเวทานาขันโทสัญญาขันคาลาขันโทเวญญาณาขันโทปัญญาขันโทอาสัตถาภาเอตาสังวิปัลลินามธรรมวัตสังคาลาอุปัฏฐวายธรรมิโนอุปสิตวานิโลจันติเตสังอุปสัมโมสุขโลปังอนิจจังวะเทภาณาสุขังวาตานิปานังเทนาสุขังวาตานิปานังสุขังวาตาสาลังวาตานิปานังปะปะลาเมสัมปันโนสีลามะตะปะลาเมสัมปันโนเมตตาโลนามุทิตาโอเบคะปะลาเมสัมปันโนวิธิปิโสอ
ปันโนปัญญาอุปปาลาเมสัมปันโนปัญญาปาลามัฏฐาปาลาเมสัมปันโนกัลโลนามุทิตาอุเบกขาปาลาเมสัมปันโนอิติปิโสวิริญญาปาลาเมสัมปันโนเวริญญาเมสัมปันโนขันเตปะละมัตตาปะละเมสัมปันโนเมตาคุณามุทิตาอุเบกขาปะละเมสัมปันโนอิติปิโสละเมสัมปันโนเมตาลุณามุทิตาอุเบกขาปาลาเมสัมปันโนอิติปิโสภะคะวานะปาลาเมสัมปันโนอะเทธานาอุปะปาลาเมสัมปันโนปาลาเมสัมปันโนวิธิปิโสภะคะวาเมตตาปาลาเมสัมปันโนเมตตาลาเมสัมปันโนเมตตาปาลามัตตาปาลาเมสัมปันโนเมตตาปัณโณเบกขาอุปปาลาเมสัมปันโนเบกขาตาปาลาเมสัมปันโนเมตามุทิตาอุเบกขาปาลาเมสัมปันโนวิธิปิโสเมสัมปันโนทัสสะปาลามัฏฐาปาลาเมสัมปันโนเมตตาลุณามุทิตาอุเบกขาปาลาเมสัมปันโนมัฏฐาปาลาเมสัมปันโนเมตติกาโลนามุทิตาอุเบกขาปาลาเมนันตาติโกโนอิติปิโสภะคะวาอิติปิกลับความเดิมกับกลับหนึ่งฉายาว่าไงนะสองสามอิมินาสักกาเลนาทางโพธาภิโปชยามาอิมินาสักกาเลนาทางธรรมังภิโปชยามามินาสักกาเลนาตังสังฆังอภิโปชยามาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาโอทังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตมังนามาสามิส
ุปัฏฐิปันโนภะคะวะโตวะกะสังโฆสังฆังนะมามิครับต่อไปขอเชิญคณะสัทธาทุกท่านกราบท่านเจ้าคุณพร้อมเดินกันครับกราบ1 2 3มะยังพันเตเตสาละเนนาสาหะปัญจศีลานิยาจามะดุเตยามตาเตยามเปมายังพันเตติสาละเนนาสาหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิโอเตยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิโอเตยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีเสขาปัตตังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิอะตินาตานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิอะตินาตานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิกามเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิกามเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาตฐานา
เวรมณีเสขาปะตังสัมมาทิยามิโจลาเมลายามาชาปามาตาธานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิมะเนปัญจสิกขาปัตตานิสิเลนะสุขติงยันติสาธุสิเลนะโภคะสัมปตาสาธุสิเลนะนิพพติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุต่อไปโยมเข้าบาตรกับหนึ่งสาธุโอกาสาโอตานาปินเดปาตังตาปานาปัจจัยโยโหตุโนเนจังสาปานาปัจจัยโยหนตุโนนิจังสาธุโอกาสาเทปาตังตานังนิปานาจัยโยหนตุโนนิจังการลืมคือการสูญเสียความสามารถในการระลึกการลืมคือการสูญเสียความสามารถในการรู้จักการลืมคือการสูญเสียความสามารถในการถ่ายทอดเจริญพรสาธุชนทั้งหลายทุกๆท่านเจ้าวันนี้จะได้อาราธนาท่านพระมหากิตติพงศ์ ฐานะกโรปเรียนธรรมเก้าประโยคนะและก็เพิ่งไปได้รับการฉลองที่ธนาคารกรุงเทพในเขตสีลมกรุงเทพมหานครมาเมื่อกี้วันเนี่ยยกวันนี้จะได้อาราธนาขึ้นสู่ธรรมาสแสดงพระธรรมเทศนาให้กับสถาญาติโยมทั้งหลายได้ฟังกันก็ขออาราธนาแล้วก็บอกสถาญาติโยมตัวเนอร์ว่าประโยคเก้าเฮามีกี่ลูกนะมีหนักหลวงกี่ต้นกี่ต้นเนี่ยถ้าว่าจะคือละเอียดกับปีนี้ประโยค8มีต่อใดประโยคเนี่ยก็ขอท่านมหาได้บอกตัวโอ้วันนี้อาจารย์มหาวิทูลนี่หัวใจในการสอนหนังสือเวลาสอนหนังสือนี่ใครจะมานิมนต์เป็นหมื่นเป็นแสนไม่ไปจะไปสอนหนังสือนะหลวงปู่ก็เข้าใจดีอาจารย์มหาวิทูลนี่สอนเจ้าคุณสุวรรณเมธีตอนนั้นสอนมาพระครูอาทรสุวรรณโมลีเอาไล่ไปกินหญ้าควายโน่นๆเขายากินหญ้าแต่ก็ท่านก็บอกว่าได้คุ้มค่าดีใจจะไปฮาบตานที่ไหนก็ลืมนะสยามทีวีสยามทีวีพระนิมนต์เจ้าคณะอำเภอและเจ้าคณะตำบลตอนนั้นนะสิบตนนะพระครูอาทรสุวรรณโมลีได้ไปสักคำพอจะไปแล้วไปคำเดียวไปได้นะแต่เพื่อคนอื่นไปแตนเนี่ยข้าวันอาจารย์มหาวิทูลเข่งขัดอ่ะว่าอาจารย์อาราธนาพระมาจาโลกาธิปฏิสหัมภธิกาอัญชาเลอันที่วลังอัญญาจธาสันติธาสัตตาปรัสคาสาติกาเอเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา
สัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสาวัตถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติอิอิอิณโอกาสบัดนี้อัตมภาพจะรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในพุทธานุสติกถาว่าด้วยการระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เนืองเนืองเพื่อเป็นเครื่องประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีอนุโมทนากุศลบุญญาราศีให้กับญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้ขวนขวายมาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลณวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารภายในศาลาธรรมสามัคคีแห่งนี้ตลอดจนถึงญาติโยมผู้ที่ได้รับฟังทางสื่อต่างๆของทางวัดซึ่งวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่14เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2567ตรงกับวันขึ้น8ค่ำเดือน7ฉะนั้นแล้วอัตมภาพจะได้ขอโอกาสแสดงพระธรรมเทศนาให้พอสมควรแก่กาลเวลาสืบไปก่อนอื่นขอโอกาสพระเถรานุเถระอันมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารเป็นอย่างสูงพร้อมด้วยครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระในการแสดงธรรมให้กับญาติโยมทุกคนทุกท่านก่อนอื่นอาตมาภาพขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านที่ได้มาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมมีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาตลอดจนถึงกำลังได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาอยู่นี้ก็เป็นที่น่าชื่นชมและอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มาประจำก็อนุโมทนาผู้ที่มาเป็นบางวาระโอกาสก็อนุโมทนาแม้แต่ผู้ที่เพิ่งมาก็อนุโมทนาเช่นเดียวกันญาติโยมท่านทั้งหลายโดยปกติแล้วพุทธศาสนิกชนเราควรจะเป็นผู้มีความเคารพและหนักแน่นอยู่หกประการญาติโยมท่านทั้งหลายตามในพระสูตรที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ฟังธรรมซะเองก็มีนะโยมมีเทวดาตนหนึ่งมาจำแลงขออภัยมาปรากฏต่อหน้าพระพุทธองค์แล้วก็กราบทูลกับพระพุทธองค์ว่าความเป็นผู้เคารพมีอยู่หกอย่างเทวดาก็บอกไว้ว่ามีความเคารพในพระศาสดาความเคารพในธรรมความเคารพในสงฆ์ความเคารพในศีลขาความเคารพในความไม่ประมาทและความเคารพในการปฏิสันถาร
เทวดาตนนี้ได้กราบทูลแจ้งแก่พระพุทธองค์หลังจากนั้นแล้วก็ทำการอภิวาทพระพุทธองค์ทำการประทักษิณเดินรอบพระพุทธเจ้านั่นเองเราเรียกกันว่าประทักษิณสามรอบเสร็จแล้วก็อันตรธานหายไปต่อมาพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสเรียกภิกษุและสอนธรรมนี่แหละโยมสอนว่าบอกว่ามีเทวดาตนหนึ่งมาบอกเราว่าต้องเป็นผู้มีความเคารพหรือหนักแน่นในหกอย่างที่กล่าวดังข้างต้นมีสัตถุคารวตาเป็นต้นนะโยมอันนี้คือความเคารพหรือความเป็นผู้หนักแน่นในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ในศีลขาในความไม่ประมาทในการปฏิสันถาน6อย่างโยมอันนี้เรียกว่าคารวตาธรรม6ก็มีปรากฏอยู่ในชักกนิบาตในพระสูตรอังคุตตรนิกายนี่เป็นพระสูตรหนึ่งองค์ธรรมหนึ่งที่ปรากฏหาได้ยากนะโยมที่พระพุทธเจ้าเป็นฝ่ายได้ฟังธรรมเสียเองแล้วนำมาปฏิบัติจนถึงเราท่านทั้งหลายในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นแล้วญาติโยมทุกคนทุกท่านขอให้มีความเคารพในพระธรรมซึ่งอาตมาภาพผู้เทศเองก็เป็นตัวแทนคล้ายๆว่าเป็นทูตอ่านสารสารตัวนี้มาจากคำว่าศาสนะนั่นเองแปลว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นตัวแทนภิกษุในพุทธศาสนาเท่านั้นเองมาทำหน้าที่แล้วก็ได้เลือกยกหลักธรรมมาแบ่งปันให้กับญาติโยมในฐานะเป็นนักบวชได้มีโอกาสศึกษามากกว่าญาติโยมบางท่านก็แล้วกันโยมท่านทั้งหลายอัตมาภาพได้ยกเรื่องพุทธานุสติมาพุทธานุสติแปลว่าการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเนืองๆ นี่เราพูดกันจนติดปากว่าระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นการระลึกยังไงบ้างก็ว่าเพ่งมองพระพุทธรูปหรือต้นโพหรือเจดีย์ก็เป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วอันนี้คือยังไม่ใช่นะโยมนะยังไม่ใช่การเจริญพุทธานุสตินั้นถือว่าเป็นกรรมฐานชนิดหนึ่งโดยปกติแล้วโยมการปฏิบัติกรรมฐานพระเถระสรุปแบบเป็นชนิดให้เข้าใจอยู่มีอยู่สองอย่างนะโยม 1. ในรูปแบบ 2. ไม่มีรูปแบบมีรูปแบบคืออย่างไรโยมมีรูปแบบก็คือว่าไปปฏิบัติตามคอร์สต่างๆตามสถานที่เป็นภาคปฏิบัติขั้นพื้นฐานนู่นนี่นั่นแต่ละที่ที่เขาจัดต้องไปรวมกันเป็นหมู่เป็นคณะหรือไปโดยส่วนตัวให้จบเท่านี้กี่วันนี้เท่านี้นี่คือเรียกว่ารูปแบบแล้วอย่างที่ไม่เป็นรูปแบบคืออย่างไรโยมคือการปฏิบัติได้ทุกที่ทุกเวลานี่การปฏิบัติกรรมฐานสรุปเป็นชนิดง่ายๆแบบนี้โยมอาตมาจะพูดถึงในรูปแบบไม่จำกัดการไม่จำกัดสถานที่อยู่ที่ไหนทำ
ก็ได้ใครทำก็ได้ไม่จำกัดอายุเพศชนชั้นวรรณะโยมพุทธานุสตินั้นเป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เนืองๆนั้นจริงแล้วเป็นกรรมฐาน1ใน4ในกรรมฐานชนิดพิเศษนะโยมเราเรียกว่าสัพพัทธกะกรรมฐานกรรมฐานที่ทำได้ทุกที่ทุกเวลาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามูลกรรมฐานก็ได้อารักขกรรมฐานก็ได้พุทธานุสติเป็นหนึ่งในนั้นโยม4กรรมฐานชนิดนี้อธิบายเสริมว่ามีอะไรบ้างคือ1เมตตากรรมฐาน2มรณสติ3อสุภะ4พุทธานุสติขออ้างถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าว่าสักนิดหนึ่งเมื่อวันที่11ได้มีโอกาสเดินทางไปกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดไปตั้งแต่เช้ารุ่งจดค่ำเลยนะโยมไปงานมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรที่สอบไล่ได้ประเรียนธรรม9ประโยคปีพุทธศักราช2567จำนวน76รูปทั่วประเทศนะทางธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ที่สีลมก็ถวายทุนต่อเนื่องเป็นปีที่51แล้วได้มีการนิมนต์อาตมาภาพเป็นหนึ่งในนั้นและพิเศษนิมนต์หลวงพ่อเจ้าวาดเราด้วยเป็นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ติด1ใน10รูปก็ไปพร้อมกับอาตมาด้วยพิเศษโยมจังหวัดเชียงใหม่รูปเดียวหลวงพ่อนะอาตมาก็เลยถามถึงเจ้าหน้าที่ทราบความไปว่าผู้บริหารระดับสูงเป็นลูกศิษย์พระเดชพระคุณหลวงปู่ทองของเราและก่อนนั้นหลวงพ่อเจ้าวาดก็ได้รับอนุโมทนาได้รับการนิมนต์มาหลายปีแล้ววัดเราก็สอบได้ติดต่อกันก็อย่างต่อเนื่องแต่ด้วยสุขภาพของหลวงพ่อเจ้าวาดแต่ครั้งนี้ไปกับอาตมาก็ได้ถือโอกาสทำข้อวัดปฏิบัติดูแลท่านไปในตัวตอนที่ว่าจะอ้างถึงหลวงพ่อท่านหลวงพ่อเจ้าวาดก็เดินอาตมากับหลวงพ่อเจ้าว่าก็เดินทางไปโดยการนั่งเครื่องบินโยมอาตมาก็เป็นห่วงเพราะว่าท่านก็อายุเยอะแล้วพอถึงสนามบินก็มีโยมก็เป็นศรัทธาของวัดพระธาตุสีจำทองนั่นแหละอยู่กรุงเทพก็ได้นำรถมาจัดรอรับส่งไปยังธนาคารกรุงเทพขึ้นรถปึ๊บอาตมาก็ถามหลวงพ่อเป็นอย่างไรบ้างมึนหัวขึ้นเหมือนทะเลมันมีคลื่นยังไงก็ไม่รู้ก็เลยควักยาดมให้ท่านในย่ามนวดไม้นวดมือโยมถวายท่านและอาตมาถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อนั่งเครื่องบินกลัวไหมไม่กลัวหรอกอาตมาคิดในใจก็ไม่เชื่อหรอกผู้สูงวัยนี่กลัวการนั่งเครื่องบินอย่างมากแล้วแต่ไม่กล้าบอกท่านหรอกหลวงพ่อท่านบอกไม่กลัวเพราะอะไรโยมเพราะว่าเจริญมรณสติหลวงพ่อก็เล่าให้ฟังว่านี่เป็นกรรมฐานชนิดนึงนะอยู่ในกรรมฐานที่พิเศษที่อาตมาพูดถึงไงว่ามรณสติเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกรรมฐานชนิดพิเศษที่ทำได้ทุกเวลาหลวงพ่อก็บริกรรมไปว่าอย่างนั้นนะอาตมาคิดในใจก็กลัวนั่นแหละนะโยมอันนี้ก็เลยนำมาประกอบในวันนี้ก็นึกถึงกรรมฐานชนิดนี้ก็เลยนำมาบรรยายในวันนี้โยมกรรมฐานชนิดที่เรียกว่าสัพพัทธกรรมฐานนั้นเจริญได้ทุกที่ทุกเวลาโยมพิเศษสุดๆเลยนะถ้าในคัมภีร์วิสุทธิมรรค
ท่านก็จะบอกว่าผู้บำเพ็ญเพียรให้หลีกเล้นในที่ลับอยู่ในที่อันสมควรนี่นะโยมคำแรกที่เจอคือเป็นบาลีว่าอเวจจะปสาทะก็คือว่าต้องมีความเลื่อมใสอย่างไม่คลอนแคลนในพระพุทธเจ้านี่นะถ้าเราจะเจริญพุทธานุสตินะโยมตามคัมภีร์ว่าอย่างนั้นศัพท์ต่อมาโยมระโหคตะอยู่ในที่ลับศัพท์นี้แปลว่าในดีกาท่านอธิบายว่าเป็นกายวิเวกปลีกวิเวกทางกายโยมภาษาลีบุตรอธิบายเสริมในส่วนนี้ว่าภาษาลีบุตรนี้เป็นอัครสาวกนะอธิบายเสริมว่าผู้ที่จะเจริญกรรมฐานได้อย่างดีได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์แบบว่างั้นโยมต้องมีอาวุธอยู่3ชนิดคือ1สุตาวุธ2ปะวิเวกาวุธ3ปัญญาวุธข้อแรกคืออาวุธโดยการสดับตรับฟังได้ยินได้ฟังมา2ปะวิเวกาวุธอาวุธคือการปลีกวิเวกอยู่ในที่อันสงัด3ปัญญาวุธอาวุธด้วยปัญญาอาวุธทั้ง3อย่างนี้จำต้องมีนักปฏิบัติต้องควรทราบนะโยมศัพท์นี้ระโหคตะก็หมายถึงว่ากายวิเวกปีกวิเวกทางกายอีกศัพท์หนึ่งปฏิสันลีนะก็หมายถึงว่าจิตตะวิเวกการปลีกวิเวกทางจิตก็คือว่าหมายความว่าเป็นการหลีกเล้นจากอารมณ์มากอย่างแล้วแนบชิดอยู่กับจิตอย่างหนึ่งนิยมถ้าเราไปอ่านตามคัมภีร์วิสุทธิมรรคก็จะเจอคำเหล่านี้ขึ้นต้นในกรรมฐานเกือบทุกชนิดโยมนะหลีกเล้นอยู่ในที่อันสงัดนี้เป็นต้นนะคัมภีร์วิสุทธิมรรคสำคัญอย่างไรโยมเป็นคัมภีร์ที่สอนกรรมฐานได้ดีคัมภีร์หนึ่งแต่มาภาพในส่วนตัวคิดว่าดีที่สุดเลยนะเพราะว่าคัมภีร์นี้เกิดในช่วงพ.ศ.900กว่าๆสืบทอดจนมาถึงยุคเราปัจจุบันโยมนะเป็นพุทธพระพุทธโฆษาจารย์ชาวอินเดียไปศึกษาคัมภีร์ที่ลังกาโดนสมัยนั้นโดนลองภูมิหลายๆอย่างโยมแต่งคัมภีร์นี้ถึง3ครั้งเหมือนกันหมดเลย3ครั้งก็ออกมาโดยอัดโดยพยัญชนะเหมือนกันหมดเลยนี่คัมภีร์นี้เป็นคัมภีร์เพชรเม็ดงามของชาวพุทธเราเป็นงานปฏิบัติกรรมฐานได้ดีอธิบายได้ดีโยมอันนี้คือเบื้องต้นการที่จะเจริญพุทธานุสติเอาละทีนี้เข้าถึงการบริกรรมเบื้องต้นอุปกรณ์เราว่าไปแล้วว่าเตรียมตัวอย่างไรลำดับต่อมาลงมือแล้วโยมการบริกรรมมีอยู่3แบบ1แบบสั้นบริกรรมว่าอะระหังอะระหังอะระหังผู้ไกลจากกิเลสอรหังผู้ไกลจากกิเลสอรหังผู้ไกลจากกิเลสแค่นี้เองพุทธานุสตินะนี่แบบสั้นแบบกลางนะโมตัสสะภะคะวะโตขอความนอบน้อมจงมีแด่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นอรหะโตเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนี่แบบกลางนะโมนั่นเองถ้าบริกรรมแล้วต้องเข้าใจความหมายด้วยแบบยาวละโยม
แบบยาวตามคัมภีร์อรรถกถาว่าโสภควาอิติปิอรหังโสภควาอิติปิสัมมาสัมพุทโธจนถึงโสภควาอิติปิภควานี่นะแบบยาวก็ต้องเข้าใจความหมายด้วยเดี๋ยวความหมายเดี๋ยวมาแปลกันพระเถระในปัจจุบันท่านว่าให้เอาเป็นบทสวดมนต์ที่เราสวดนั่นแหละเป็นบทพระพุทธคุณทั้ง9บทนี่แหละที่เราสวดกันว่าอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโววิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโปุริสัทธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควา1จบนี่แหละโยมบริกรรมแบบยาวโยมชอบแบบไหนสั้นใช่ไหมง่ายดีนะอรหังใช่ไหมก็ได้หรือแบบยาวที่พระเถระในปัจจุบันท่านแนะนำก็ดีเพราะเราช่ำชองคล่องปากกันแล้วโยมทีนี้เรามาดูความหมายกันหน่อยเหมือนเราสวดมนต์แปลนั่นแหละเวลาบริกรรมแล้วจะต้องรู้ความหมายด้วยเสมอดังที่กล่าวเหมือนคำแปลนั่นแหละนะก็ดังพระพุทธพจน์ที่อาตมายกขึ้นเป็นนิเขปบทเบื้องต้นว่าอิติปิโสภควาเป็นต้นแปลเป็นไทยใจความได้ว่าเพราะเหตุนี้แลพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณสัมปันโนเป็นผู้สมบูรณ์เพียบพร้อมด้วยแล้ววิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปแล้วด้วยดีโลกะวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโปุริสธรรมสารถิเป็นผู้ฝึกบุรุษที่ควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสสานังเป็นครูของเทวดาและมวลเป็นผู้เป็นครูผู้สอนแก่เทวดาและมวลมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์นี่เราบริกรรมแบบนี้เหมือนเราสวดมนต์แปลโยมความหมายแบบนี้อาตมาก็นึกถึงอยู่ศัพท์หนึ่งนะโยมมีคำว่าโลกะวิทูศัพท์นี้นะโยมท่านทั้งหลายอาตมาภาพได้มีโอกาสเรียนพระบาลีกับท่านอาจารย์พระมหาวิทูลถ้าตามหลักตามคัมภีร์ทุกสำนักครูบาอาจารย์จะแปลว่าผู้รู้แจ้งโลกแต่อาจารย์ท่านบอกว่าไม่ได้ต้องแปลว่าผู้รู้โลกก็พออันนี้เพราะว่าศัพท์นั้นน่ะมันมาจากรากศัพท์ว่าวิทธาตุญาณเนในความรู้ที่ว่าครูบาอาจารย์ท่านแปลว่ารู้โลกรู้แจ้งโลกเนี่ยรู้แจ้งโลกเนี่ยมันมีศัพท์ข้างหน้าอยู่สัพพัทธะท่านอธิบายว่าโดยประการทั้งปวงหมายถึงสภาวะธรรมสภาวะโตก็คือว่าอธิบายว่ามีสัจจะทั้ง4ทุกขสัจจะสมุทยสัจจะนิโรธสัจจะมรรคสัจจะนิโรธคามินีก็ได้สัจจะทั้ง4นั่นเองอันนี้ท่านเลยแปลว่าผู้รู้แจ้งโลกอย่างสิ้นเชิงแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรอันนี้อาตมาในฐานนะลูกศิษย์ก็ต้องตามท่านก็เห็นด้วยกับมตินี้อันโยมเวลาเราบริกรรมนี้เราจะต้องรู้ความหมายด้วยความหมายก็บอกไปแล้วข้างต้นก็เหมือนแปลที่เราสวดมนต์แปลเป็นไทยนั่นแหละทีนี้บริกรรมไม่ยากเพราะเราช่ำชองคล่องปากได้ทั้งโดยอัดและพยัญชนะกันแล้วโยมก็มี
ศัพท์ที่อธิบายศัพท์หนึ่งว่าสัทธาเทวมนุสสานัง1ใน9พระพุทธคุณนั้นพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าของเราเป็นครูของเทวดาและมวลมนุษย์ทั้งหลายถามว่าแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเป็นได้ไหมได้ในคัมภีร์มีปรากฏแสดงไว้ว่าในครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมให้กับชาวจำปาใกล้สระน้ำแห่งหนึ่งพอดีว่ามีกบอยู่ตัวหนึ่งโยมกบตัวนี้ก็ฟังธรรมพระพุทธเจ้าไปด้วยเด็กคนเลี้ยงโคคนหนึ่งจังหวะบังเอิญยังไงก็ไม่ทราบนะโยมเด็กเลี้ยงโคก็จะพกไม้เท้าเอาไว้ไล่กวาดต้อนโคของตนเด็กเลี้ยงโคนั้นก็เอาไม้เท้านั่นแหละไปเท้ากดตัวเองสงสัยว่าจะยืนพักกันมั้งไปกดเข้าเจ้ากบสีมองเพ่งเลยโยมกบตายในขณะนั้นทันทีเลยในพุทธศาสนาเราตายคือจุติใช่ไหมจุติเสร็จแล้วก็ไปไหนต่อโยมล่องลอยใช่ไหมเป็นวิญญาณไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นะโยมตายแล้วเป็นวิญญาณล่องลอยพุทธศาสนาไม่ได้สอนอย่างนั้นจุติแล้วปฏิสนธิเลยตามหลักนะจุติเราจะเรียกกันว่าตายเนี่ยแต่ไม่ใช่แปลว่าเคลื่อนนะจุติและปฏิสนธิไปเกิดต่อเลยเจ้ากบตัวนั้นจุติปุ๊บไปปฏิสนธิเป็นเทพบุตรเลยโยมแกก็ตรวจดูแม้นี่เราทำกรรมอะไรนี่ปรากฏว่าตรวจเห็นว่าแค่ฟังธรรมพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองแล้วถูกเจ้าเด็กเลี้ยงโคเนี่ยกดทับตายคาที่เลยโดยเหตุนี่แหละโยมไปเป็นเทพบุตรชื่อว่ามันดุกะเทพบุตรมันดุกะแปลว่ากบนะเทวดาเจ้ากบว่างั้นแกก็ไปบังเกิดอยู่ที่นั่นเป็นเทพบุตรมีวิมานทองถึง12โยชน์เลยนะมีนางฟ้าแวดล้อมนิยมด้วยการระลึกถึงพระพุทธเจ้าแค่ฉับพลันเท่านั้นเองใช่ไหมนี่ไปเป็นเทพบุตรได้แล้วเทพบุตรตอนนั้นก็เลยระลึกถึงพระพุทธองค์เลยไปกราบทูลแล้วพระพุทธองค์อยากให้อนุชนรุ่นหลังทราบก็เลยประกาศให้ชาวบ้านให้เทพบุตรตนอื่นรู้บ้างสุดท้ายเทพบุตรและผู้ที่ฟังธรรมในขณะนั้นก็บรรลุธรรมไปด้วยแม้แต่มันดุกะเทพบุตรตนนั้นก็บรรลุโสดาบันด้วยนิยมอานิสงส์ของการเจริญพุทธานุสติเป็นไงโยมชาติต่อมาไปเกิดในสุคติใช่ไหมโชคดีชั้นที่สองคือมีโอกาสได้บรรลุธรรมด้วยสุดท้ายบรรลุจริงๆโยมเป็นโสดาบันเห็นไหมนี่ก็พระพุทธเจ้าก็เลยทำให้ปรากฏแก่พวกเราแล้วก็ปรากฏในคำสอนสืบต่อมานี่เป็นเรื่องหนึ่งว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นครูของเทวดาและมวลมนุษย์ทั้งหลายตลอดจนถึงสรรพสัตว์ด้วยนะนี่เป็นเหตุหนึ่งโยมเอาละในการเจริญพุทธานุสติเบื้องต้นเตรียมตัวอย่างไรไปที่หลีกเล้นอันสงัดเสร็จแล้วบริกรรม3อย่างให้เลือกสั้นกลางยาวพร้อมทั้งความหมายด้วยเสร็จแล้วโยมในขณะนั้นเกิดอะไรขึ้นกับเรานี่ขั้นตอนต่อมาโยมผู้ที่เจริญพุทธานุสติอยู่เนืองๆนั้น
จิตจะไม่ถูกราคะโทสะโมหะรบกวนต่อไปจิตจะปรารภพุทธคุณเป็นอารมณ์ดำเนินไปตรงก็คือแน่วแน่นะโยมต่อจากนั้นไปนิวรณ์ก็ข่มได้แม้จะฟูขึ้นขึ้นมานิวรณ์พระเดชพระคุณหลวงปู่ทองเราสอนให้จำง่ายๆเป็นภาษาไทยว่าไงโยมชอบใจไม่ชอบใจง่วงฟุ้งสงสัยใช่ไหมห้าตัวนี้ไม่เกิดมันฟูขึ้นมาก็จะข่มได้ต่อไปจิตมุ่งต่อพระกรรมฐานจากนั้นไปวิตกวิจารน้อมไปในพระพุทธคุณวิตกนี่เหมือนการหยั่งจิตลงวิจารเหมือนคือการคล้องคอได้ของอะไรมาชนิดหนึ่งแล้วคล้องคอไว้อยู่อย่างนั้นพูดถึงนามธรรมสักเล็กน้อยนะโยมวิตกวิจารเป็นแบบนี้น้อมไปในพุทธคุณต่อไปปีติความอิ่มใจเกิดขึ้นจากนั้นไปความเร่าร้อนทางกายหรือทางจิตสงบไปรับคาบไปด้วยปีติปีตินี่ดีนะโยมเป็นตัวกำจัดความเร่าร้อนทางกายและทางจิตนี่ปีติเป็นแบบนี้ต่อมาสุขทางกายและทางใจก็เกิดขึ้นจากนั้นจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นองค์ฌานเกิดขึ้นตามลำดับแต่ไม่ถึงอัปปนาถึงแค่อุปจาระสมาธิที่เราเรียกว่าอัปปนาเนี่ยก็คือว่าความแนบแน่นของสมาธิเนี่ยไม่เกิดไม่ถึงขนาดนั้นจะถึงแค่อุปจาระเข้าไปเฉียดเฉียดกรรมฐานชนิดนี้ถึงแค่นี้เท่านั้นโยมฌานนั้นจึงเรียกว่าพุทธานุสตินี่เราเรียกกันว่าสภาวะธรรมเกิดขึ้นตามลำดับตั้งแต่ต้นจนปลายแบบนี้นะโยมนะไปตามลำดับสุดท้ายแล้วโยมการเจริญกรรมฐานจะต้องพูดถึงอานิสงส์อานิสงส์ปรากฏในคัมภีร์ที่นับได้10ประการมีอะไรบ้าง 1. มีความเคารพยำเกรงในพระศาสดา 2. ได้ศรัทธาสติปัญญาและบุญไพศาล 3. เกิดปีติปราโมทย์มาก 4. ทนภัยที่น่ากลัว 5. อดกลั้นทุกข์ได้ 6. มีความสุขเหมือนได้อยู่ร่วมกับพระศาสดา 7.ร่างกายของตนนั้นอบอวลไปด้วยพุทธานุสติเหมือนว่าร่างกายเรานั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สมควรแก่การบูชาให้คนอื่นมากราบไหว้นะก็เหมือนดั่งเจดีย์ที่เราสักการะระลึกถึงพระพุทธเจ้านั่นเอง 8. จิตน้อมไปในพุทธภูมิ 9. ฮิริโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปความละอายต่อบาปนั่นเองปรากฏเมื่อพบสิ่งที่ควรล่วงละเมิดเหมือนพระศาสดาปรากฏอยู่ต่อหน้านิยมก็จะกลัวเกรงกลัวและละอายต่อบาปที่จะทำผิดนะสุดท้าย10เมื่อยังไม่ได้บรรลุคุณวิเศษยิ่งขึ้นไปจะมีสุขติภูมิเป็นพบหน้าโยมอานิสงส์เป็นแบบนี้10ประการสรุปว่ากรรมฐานชนิดนี้เป็นกรรมฐานพิเศษใช่ไหมทำได้ทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่ออาตมาบรรยายโดยสังเขปนะเพียงเท่านี้นะถ้าในคัมภีร์วิสุทธิมรรคเนี่ยเป็นหลาย10กว่าหน้าโยมอ่านไม่จบหรอกถ้าเอานำมาเทศตามทุกพยัญชนะทุกอัดแล้วเนี่ยน่าจะยันเพลนะนิยมอาจจะยังไม่ได้ฉันด้วยซ้ำเยอะมากแต่โดยสรุปใจความเท่านี้เองถามว่าง่ายไหมง่ายอาตมาบอกเลยว่าง่ายมากเลยนะเป็นกรรมฐานที่ทำได้ทุกที่ไม่จำเป็นแต่ในรูปแบบใช่ไหมในรูปแบบก็อีกอย่างหนึ่งนอกรูปแบบก็อย่างหนึ่งนี่จะขอพูดถึง
ในส่วนของพระสงฆ์สักเล็กน้อยมีข้อวัดชนิดหนึ่งพิเศษเป็นข้อวัดที่ปรากฏในพระสูตรนะโยมเขาเรียกว่าคตปัจจาคติกวัดแปลกมากข้อวัดข้อนี้ปรากฏแต่ในพระสูตรข้อวัดข้อนี้เป็นข้อวัดพิเศษที่พระภิกษุจะต้องประพฤติปฏิบัติข้อวัดเป็นต้นเลยนะตั้งแต่ตื่นนอนมาปฏิบัติข้อวัดต่อครูบาอาจารย์นะต่างๆเป็นต้นแม้แต่บิณฑบาตไปตามละแวกบ้านไปกลับมาไม่ว่าจะเดินเหินด้วยอริยบทใดๆก็ตามข้อวัดชนิดนี้โยมบ่งบอกได้ว่าพุทธานุสตินั้นไม่ใช่แต่ไปสู่สวงสวรรค์เท่านั้นสามารถบรรลุมรรคบรรลุผลชั้นสูงได้มีปรากฏในพระสูตรคือในสมัยหนึ่งพระอดีตพระปัจเจกพุทธเจ้าประพฤติข้อวัดนี้โยมข้อวัดเนี่ยจะต้องนำไปและนำกลับมาด้วยบางทีถ้านำไปอย่างเดียวไม่นำกลับท่านก็จะเรียกว่าไม่สมบูรณ์นะโยมอย่างเช่นว่าถ้านำไปคือว่าเดินมุ่งต่อกรรมฐานเป็นหลักนะพระเถระพระภิกษุรุ่นนั้นก็เดินไปเป็นหลักเจอชาวบ้านศรัทธาเขาสอบถามธรรมบ้างสอบถามปัญหาบ้างให้เทศนาบ้างวุ่นวายอยู่กับญาติโยมบ้างแล้วปล่อยละกรรมฐานแลกกลับเข้ามาอย่างวัดนี่เขาเรียกว่านำไปไม่นำไปแต่ไม่นำกลับเป็นต้นแต่ข้อวัดข้อนี้จะต้องนำไปและนำกลับทั้งไปและกลับข้อวัดนี้นะโยมพิเศษว่าถ้าภิกษุรูปใดมุ่งกรรมฐานของตนอยู่ในพระสูตรบอกว่ามีพุทธานุสติเป็นต้นนั่นแหละถ้าของเดิมบะปฏิบัติกรรมฐานเดิมของตนนั้นถ้าเป็นพุทธถ้าเป็นอย่างอื่นก็ให้ละเสียให้เจริญพุทธานุสติตามพระสูตรว่าให้เจริญพุทธานุสติเข้าไปยังเรือนพระเจดีย์อันนี้ในกรณีที่กลับมาแล้วนะไปมาอยู่อย่างนั้นไม่ขาดสายไม่นานบรรลุมรรคผลแล้วในพระสูตรเป็นอย่างนั้นจริงๆโยมถามว่าพุทธานุสตินั้นเป็นกรรมฐานสำคัญไหมสำคัญในพระสูตรนี้มีปรากฏแล้วมีปรากฏด้วยนะโยมเพราะฉะนั้นเราก็เข้าใจว่าไปแต่สุคติไม่ใช่ได้แต่สวรรค์สมบัติไม่ใช่นิพพานสมบัติได้ด้วยมีปรากฏในพระสูตรนี้อยากจะนำเสนอเป็นข้อวัดปฏิบัติพิเศษสำหรับพระสงฆ์ในข้อหนึ่งนะโยมที่ได้มาบรรยายในวันนี้ทั้งหมดก็คือเป็นการเจริญพุทธานุสติโดยสังเขปสรุปโดยรวบรัดให้กับญาติโยมในวันนี้ไปปฏิบัติกันเพราะฉะนั้นว่าให้เข้าใจว่ากรรมฐานชนิดนี้ปฏิบัติง่ายไม่จำกัดสถานที่และเวลาเราว่างเว้นเมื่อไหร่เราก็บริกรรมอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตรโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควา1จบวันหนึ่งก็ถ้ามีเครื่องนับเราก็นับให้ได้อย่างน้อยวันสัก500จบนี่เริ่มเลยนะโยมฟังเทศเสร็จบริกรรมอย่างเดียวเลยนี่ใครเรียกไปก็เรียกอะไรก็ไม่สนละเริ่มเลยวันนี้เป็นการบ้านนะนี่ฝากไว้เป็นกรรมฐานชนิดหนึ่งและอาตมาภาพจะขอสรุปเป็นพระบาลี1คาถาที่พระพุทธโฆสาจารย์ได้รจนาทิ้งท้ายในกรรมฐานชนิดนี้ว่าตัสมาหเวอัปปมาทังกะยิราทะสุเมทโส
เอวังมหานุภาวายะพุทธานุสติยาสทาแปลเป็นไทยใจความได้ว่าเพราะฉะนั้นแลผู้มีปัญญาดีทำความไม่ประมาทในพุทธานุสติที่มีอนุภาพอย่างนี้ทุกเมื่อเทินเทศนาปริโยซาเนในอวสานเป็นที่สุดลงแห่งพระธรรมเทศนาอาตมาภาพขออ้างอิงถึงคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านได้บำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติจงรวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นภารวะเป็นปัจจัยอำนวยอวยพรให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอให้ความปรารถนานั้นจงพันสำเร็จสมมโนรสมุ่งมาตามความปรารถนาทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในพุทธานุสติกถา ก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้หันธรรมยังสาธุกลังกโลมาเซสาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิตติปิโสภะคะวะอะระหะสัมมาสัมพุทโธอิจฉาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกเวโทอนุตตโรปุเรสธัมมสารเดสธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติสวาขาโตภควาตาธัมโมสันเตโกอาการิโกเอหิปัสสโกปันนายะโกปัจจตังเวทิตตาโพเวนโยเหเตสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆสามิเจปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆจัตตาเลปุเรสายุคะเนอัตถปุเรสปุคะลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกะระณิโยอนุตตรังบุญญะเขตังโลกัสสาติมหากัลลนะโกนะโทหิตายัสภะปะนินังปุเรตวาปารังนิสัพพะโตสัมโพธิมุตตมะอิเตนะสัจวัชเชนะโหตุเตชยมังคะลังชยันโตโหทิยามุเรสกายานังนันทิวัฏฐโนเอวังตวังเวชยโยโหอิชยังสุชยมังคะเรอปะละจิตตปัลลังแกสีเสปะทาเวปุคะเรอภิเสเกสัพพุทธานังอาคาปโตปโมทติสุนัขตังสุมังคลังสุปะพะตังสุหุตเตตังสุขันโนสุโมหุตโตจัสุเยตังพระมัจจาริสุปะทักขินังกายกัมมังวาจากัมมังปะทักขินังปะทักขินังมโนกัมมังปณิทิเตทักขินาปะทะเกนาเนกัตตวานัลลภันตะเตปะทักขิเนThank you.
ให้แม่ยะถาวาริวหาปูราปริปุเรนติสาขารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตถิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุคณะสัตยาทั้งหลายช่วยกันยกกันเข้าแล้วก็บาทเข้ามาถวายท่านพระพุทธเจ้าถ้าไปเลี้ยงรถขั้นนะครับผมอันนี้ให้การสองขั้นพาเทศทอบจ้ะพาเทศทอบกับที่8จ้ะกินแล้วคราวที่แล้วก็ผัดผัดชอบโดยเต่าเนียงค่ะไปจุดที่จากที่โดยอันนั้นโดยเต่าโดยตู้ที่หลวงปู่ไปอยู่ตะก้อนน่ะมันออกขนาดจ้ะก็เก็บไว้ใส่ในตู้เย็นเดี๋ยวมันหนีแล้วมันแก่แล้วจ้ะเก็บไว้โดยตู้ของโยมจ้ะมันหอมมันเป็นเห็ดแปดแต่ละมือคนโดยค่ะไปจุดอันนี้เจ้าผัดคนเดียวจ้ะตำที่ปลาทูจ้ะครับพร้อมแล้วก็กำถวายครับ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าพร้อมเด็ดครับเอมาเนมายังปันเตภัตตานิสัปปาลิวาลานิภิกขุสังฆสะโอโนชยามะสาธุโนปันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัปปาลิวาลานิปฏิฆานะโตอามะกังเทกาลตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญสาธุในโอกาสนี้ขอแสดงความนับถือท่านพระเดชพระคุณที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7คือท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์อาจารย์มหาวิทูลภูริเมธีตลอดถึงพระเถรานุเถระทั้งหลายเจริญพรท่านประธานคณะกรรมการวัดพระบาทตักพระวัดพระธาตุสี่จอมทองตลอดถึงจิตใจมันไปอยู่ตรงพุ่นนะแล้วก็ศรัทธาพี่น้องทั้งหลายทุกท่านเนื่องด้วยระยะนี้มีการมีงานทางคณะสงฆ์ของจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมมือร่วมใจกันได้สร้างพระพุทธมณฑลขึ้นที่ได้หล่อเนี่ยก็ในคณะเดียวกันพระเจดีย์จำลองพุทธคยาจะได้สร้างขึ้นโดยคณะศิษย์ของหลวงปู่เฮาหลวงปู่เจ้าคุณพระพรหมมงคลทองสิริมังคโลมีคุณเถิดพงษ์กิ่วแก้วเป็นประธานเป็นผู้พร้อมด้วยครอบครัวและภายในก็มีพระเดชพระคุณท่านที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7คือท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์วัดพระธาตุสี่จอมตองเฮาเพราะฉะนั้นในวันที่15เวลาบ่าย3เวลาบ่าย3ก็เป็นจะวางศิลาฤกษ์พระเจดีย์พุทธคยาจำลองขึ้นเป็นพระเจดีย์ที่องค์ใหญ่แล้วก็ในคณะเดียวกันจะมีรถอยู่หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์เนาะขอเชิญชวนขอเชิญชวนนุ่งขาวห่มขาวศรัทธาพี่น้องประชาชนคนจอมตองเอาไปนักๆเปิ้นเจาะจงมาว่าขอจอมตองเพราะไหนๆก็เจดีย์นี่เป็นเจดีย์ของคณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่ทองเพราะฉะนั้นอยากจะเห็นศรัทธาประชาชนอุบาสกอุบาสิกาแต่งชุดขาวไปในนามของวัดพระธาตุสี่จอมตองเพราะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมเหมือนหลวงปู่ไปสร้างนี่เจดีย์หลวงปู่นะหลวงปู่ปารภก็จะสร้างก็ได้โอกาสดีละขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมทั้งหลายปากันไปนักๆนะตีได้หล่อนะก็มันมีทางเข้าไปมีเปิ้นบอกไว้นะกลางไปต่างเหล่าเป่านะคือนะขอศรัทธาญาติโยมปากันไปนักๆเนอะนี่ขอเจริญพรเรียนเชิญด้วยใจจริงในฐานะเจ้าอาวาสก็ขอไปขอกล่าวแทนหลวงปู่เพราะหลวงปู่ละสังขารแล้วก็ขอหมู่เฮาทั้งหลายปากกันเป็นนักคณะกรรมการแม่บ้านพร้อมกัน
แม่บ้านของคณะกรรมการทุกครอบครัวและก็อุบาสกอุบาสิกาคนเฒ่าคนแก่ป่อกำนันป่อประจันบุตรนะท่านหลายทุกท่านคณะกรรมการอาจจะมาอาจจะเอ่ยชื่อมาถึงหมดนะก็ขอวันนี้ขอเชิญแต่ละจากจริงใจและในคณะเดียวกันในวันนั้นพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมโมลีเจ้าคณะใหญ่หนเหนือวัดเป็นรักษาการแต่ก็เป็นโดยตำแหน่งละเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเปิ้นจะมาเป็นประธานวางศิลาประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ในคณะเดียวกันในวัดเฮาเนี้ยมีการท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์ได้รักษาวัฒนธรรมประเพณีสืบสานหอยจารีตและหอยของรอยประพฤติของพระเดชพระคุณหลวงปู่อบรมพระวิปัสสนาจารย์179รูปคนนะถึงมีชาวบ้านโดยเมนูเปิ่นอบรมกัน45วัน45วัน90วัน120วันเป็น3ชุดแต่ว่าเปิ่นมาปิดช่วงพร้อมเดียวกันกรรม6กรรม45 45ก็อันเนี้ยในนี้อบรมเข้มขึ้นพระเดชพระคุณในฐานะเป็นเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเพื่อก็จะมาฉันเข้าที่วัดเฮานี่แล้วก็จะมาเป็นประธานอบรมในคณะเดียวกันมาเป็นมาพบปะกับพระวิปัสสนาจารย์ในคณะเดียวกันท่านพลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศพร้อมด้วยคนมนทิราพัฒนกุลนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศพร้อมด้วยคณะนายทหารทหารอากาศจำนวน60คนจะมาขอส่งน้ำพระทักขิณโมลีธาตุในวันเดียวกันนะในวันนั้นก็วัดเขาก็รู้สึกว่าได้รับเกียรติได้รับการยกย่องจากพระเถระผู้ใหญ่จากข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เพื่อจะมาวันนั้นไอ้นั้นก็อันนี้แจ้งให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ทราบความเคลื่อนไหวทั้งภายในและภายนอกเพราะนั้นในโอกาสนี้ก็ขอเจริญพรความร่วมมือร่วมใจไปแตนหลวงปู่ไปเป็นตัวไปเป็นกำลังใจหรือไปปู่จากอริจริยคุณหลวงปู่ที่จะสร้างพระเจดีย์พุทธคยาจำลองที่ดอยหล่อนะที่พุทธมณฑลที่สร้างใหม่เป็นสถานที่สำหรับพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าแต่แท้ละเพราะนั้นเป็นโอกาสที่เขาทั้งหลายจะได้สร้างพุทธมณฑลเป็นอันดับแรกคือการสร้างพุทธเจดีย์พุทธคยาในข่าวครั้งนี้ท้ายที่สุดนี้ก็ขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปกปักพิทักษ์รักษาสถาญาติโยมทั้งหลายทุกๆท่านท่านอาจารย์มหาได้กล่าวอัปโลกหน่อยขอนิมนต ยะเคพันเตสังโฆปฏิชาณตุขอพระสงฆ์ทั้งปวงจงฟังคำข้าพเจ้าบัดนี้ทายกธีกาผู้มีจิตศรัทธาได้น้อมนำมาซึ่งพัฒหารมาถวายเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์อันว่าสังฆทานนี้ย่อมมีในสงฆ์ยิ่งใหญ่สมเด็จพระพุทธองค์จะได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นของภิกษุรูปหนึ่งรูปใดก็หาไม่ได้เพราะเป็นของได้แก่สงฆ์ทั่วทั้งสังฆมณฑลพระพุทธองค์ตรัสว่าให้แจกกันตามบรรดาที่มาถึงฉะนั้นบัดนี้ข้าพเจ้าจะสมมติตนเป็นผู้แจกของสงฆ์พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นหรือไม่เห็นสมควรแล้วถ้าเห็นว่าไม่เป็นการสมควรแล้วไซขอจงได้ทักท้วงขึ้นในถ้ำกลางสงฆ์อย่าได้เกรงใจถ้าเห็นว่าเป็นการสมควรแล้วขอจงเป็นผู้นิ่งอยู่บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงนิ่งอยู่ข้าพเจ้าจะรู้ได้ว่าเป็นการสมควรแล้วจะได้ทำการแจกของสงฆ์ต่อไปนะการละบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะยังปัทมะภาโคมหาเถระสัพปาปูนาติส่วนที่หนึ่งย่อมถึงแก่พระเถระผู้ใหญ่ผู้อยู่เหนือข้าพเจ้าอวะเสสาภาคาอัมหากังปาปุนันติส่วนที่เหลือจากพระเถระผู้ใหญ่แล้วย่อมถึงแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายคือพระนุเถระลองลนมาจนถึงพระนวกะรูปสุดท้ายแล้วเหลือจากนั้นย่อมถึงแก่สมณเณรแม่ชีโยคิวบาสกบาสิกาญาติโยมคฤหัสถ์และสรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงบริโภคตามความสุขตามความสบายเทอญสาธุสังโฆโรเจติสังโฆโรเจติสังโฆโรเจติตั้งจิตตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่งรับปอนและก็ตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่งกุศลบรรพบุรุษของเราทั้งหลายทุกท่านดังกำปอนดังต่อไปนี้ยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสัมมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามะนิโชเตระโสยะถาสัพพิติโยเววาจันโตสัพพะโรโควเวนัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิเดคายุโกภวสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิเดคายุโกภวสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิเทคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสเนจังวุฒาปัจจายโนจตารโหธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังอายันจะโคทาเกนาเดนนาสังคามหิสุปฏิทิตาเดกะราตังหิตายัสสถานโสอุปกัปปติโสยัตติธัมโมจะอายันนิทัสสิโตเปตานะปูชาจะกตาอุระพลันจะเบกขอนามโนปเทนนางตมเหหิปุญญังปสุตังอนัปกัตติรัตนตยานุภาเวนรัตนตยเตชะสาทุกขโลกภยาเวลาโสกาสัตตโจปาทวาอเนกาอันตรายาปิเวนัสสันตุอาเสสโตชัยเสถิตานังลาภังโสธิภาคยังสุขังพรังเสริอายุจังวันโนจะโพคังวุธิจัยสวาสตวัสสาจะอายุจะเชวันเสเดภาวันตุเตภาวะตุสาปะมังกลังรักขันตุสาพะเทวตาสาปะพุทธานุภาเวนัสธาสดเอภาวันตุเตภาวะตุสาปะมังกลังรักขันตุสาปะเทวตาสาปะธรรมานุภาเวนัสธาโสทิภาวันตุเตภาวตุสาพมังคารังราคันตุสาพเทวตาสาพสังฆานุ
ภาเวนัสทาโสทิภาวันตุเตนุกะลังกะโลมาเซสาธุสาธุสาธุครับต่อไปขอเชิญทุกท่านนั่งสมาธิเจริญภาวนาสมควรแก่เวลาเอตังตานะกัมมังเนปานาปัญจโยตุนนิจังเอตังศีลากัมมังนิปานาโหนตุนนิจังเอตังภาวานากัมมังนิปานาโยนตุนนิจังยังกินเจโกชาลากาตาปังเอหิกาเตหิกาต่างผลยังโนอนุโมทันโตสุนันโตพลโตที่คาตาทีกาโยกาสาตาโอโตสาปาสาตานังสุเขอาตานังฮาลันโตมาตาปิตาสุเขตาโหนโตโตกาปาโมจันญาติเกสุเกตาหุนโตโตกาปามุจันโตสัพเพยาติกาตาหุนโตโตกาปามุจันโตสัพเพปิสาหุนโตโตกาปามุจันโตสัพเพเทวาสุขิตาหุนโตโตกาปามุจันโตสัพเพอิโยปัจจายาสุขิตาหุนโตโตกาปามุจันโตสัมปัตตินังสมิจันโตโพปันตาเมพุทธาสัพพะเมโตสังฆามาธาเมวันเตธัมมังสัพพะเมโตสังฆามาธาเมวันเตวันตาเมสังฆาสัพพะเมโตสังฆามาธาเมพันเตวันตามิโตโลอุปัฏฐาอาจาริเยสัพพะเมโตสังฆามาธาเมพันเตวันตามิตัมมะสัพพะเมโตสังฆามาธาเมวันเตวันตาเมมาทาสีมายาสัพพะเมโตสังฆามาตาเมวันเตวันตาเมเจทิยังสิกาจาริลาธาโตมหาโพธิงปัสสกาลังสัทธานันทาโลเกเทวะโลเกพระมาโลเกติเปลังกาติเปสาเลลาธาตุโยเกสาธาตุโยหันตาธาตุโยเจติยังนาปาตาเจติยังอาหังวันตามิสัพพะโสครับตปกวันตาน้อยลูกเหมือนหลวงปู่แล้วก็ท่านเจ้าคุณทุกโตทุกองค์ครับวันตามีพันเตสัพปังปาลาทางมีพันเตระมายังกาต่างปนยังสามินามัยหังตาตาพังสาธุส
จตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุกล่าวกำลาพร้อมเดียวกันอันทธาเนหยังพันเตคัจฉามะโหกิจามะยังพาโหการณียังยสถานิตุมเหกาลังมัญญัตถาสาธุพันเตสาธุพันเตสาธุพันเตสมเด็จอาหารที่เหลือนะมาให้พระโบสถ์นะตมาเตพระวัตวันตรายโยสุขีเซ็งเซ็งเพราะว่าเซ็งไปเจอพระมหาวิทูลนะวัฒนาสิริจันทร์เซ็งเซ็งพระเจ้าเยโนจตาโลธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังปะลัง